สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเลขเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีค่ะสำหรับวันนี้เป็นวันพุธที่8กันยายน2564สีมงคลวันนี้นะคะจะเป็นสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีครีมอันนี้จะเหมาะในเรื่องของการติดต่องานนะคะรวมถึงการสะสางงานเก่าแล้วใครก็แล้วแต่ที่วันนี้จะต้องยื่นโปรเจกต์ให้กับผู้ใหญ่นะคะอันนี้3สีนี้ก็จะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมีความเมตตาเราด้วยเช่นกันสีดำสีเทาอ่อนสีม่วงค่ะอันนี้จะทำให้โชคลาภวิ่งเข้ามาหานะคะการเงินก็จะสะพัดคล่องมือแล้วยังเหมาะกับการทวงถามในเรื่องของการเงินต่างๆด้วยเช่นกันนะคะสำหรับเครื่องประดับนำโชควันนี้จะมีนิลมีไข่มุกแล้วก็หินมูลโซนนะคะที่จะดึงดูดความเป็นมงคลทั้งหลายเข้ามาหาตัวเราข้อสำคัญค่ะยังเป็นเครื่องประดับที่จะสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่อัปมงคลทั้งหลายให้ออกจากตัวเราด้วยเช่นกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยจะเสริมเราในเรื่องของหน้าที่การงานให้มั่นคงพระแม่รัศมีค่ะจะดูแลเราในเรื่องเงินทองแล้วใครต้องการโชคลาภนะคะให้บูชาพระราหูค่ะคนที่เกิดในเดือนกันยายนเนี่ยนะคะหรือเกิดในวันนี้ต้องการทำบุญเสริมดวงวันเกิดนะอาจารย์รักจะเน้นไปที่ในเรื่องของการไถ่ชีวิตสัตว์ค่ะจะเป็นโคเป็นกระบือหรือจะเป็นการปล่อยปลาหน้าเขียงก็ดีนะคะอันที่จะทำให้มีอานิสงส์ที่ทำให้เรามีความมั่นคงข้อสำคัญค่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วอาหารที่จะใส่บาตรก็ดีจะถวายสังฆทานหรือเลี้ยงพระเพลก็ดีนะคะขอให้มีถั่วงอกอยู่ในอาหารค่ะเช่นผัดหมี่กะทิผัดไทยผัดถั่วงอกนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดให้หน้าที่การงานการเงินเราเนี่ยรุ่งเรืองก้าวไกลอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะมาถึงเมื่อวานนี้กันค่ะว่าการวางตัวเลขเป็นอย่างไรบ้างในรอบ 17.30 นอนได้ที่ออกคือ198แล้วก็66รอบนี้ตัวเลข8ค่ะมาในหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็ในชุดจับคู่ค่ะก็ยังออก2ตัวตรงของ2ตัวบนก็คือ98ตัวในรอบ 18.30 นอนและที่ออกคือ765แล้วก็05รอบนี้ตัวเน้นค่ะเลข6เข้ามาในหลัก10บนค่ะแล้วในชุดจับคู่นะคะก็ยังมีเลข56นะคะอันนี้ก็เป็นตัวกลับของ2ตัวบนตัวในรอบ 19.30 นอนและที่ออกคือ056แล้วก็96รอบนี้ตัวเน้นค่ะเลข0เข้ามาในหลัก100บนนะคะแล้วตัวเน้นอีกตัวนึงค่ะคือเลข9มาในหลัก10บ้างชุดวินนะคะก็ยังมีเลข9กับเลข6นะคะซึ่งออก2ตัวล่างนั่นเองนะคะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด็ดประจำวันพุธที่8กันยายน2564ในช่วงเวลา 17.30 นนะคะชุดวินเลขที่อาจารย์รักวางไว้ให้จะเป็นเลข4เลข9เลข6เลข1เลข0เลข3เน้นไว้ที่เลข4กับเลข9สำหรับชุดจับคู่ค่ะ4 2 4 5 4 7 4 8 2 9 5 9 7 9แล้วก็8 9นะคะส่วนในช่วงเวลา 18.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข8เลข3เลข2เลข6แล้วก็เลข7เน้นไว้ที่เลข1กับเลข8สำหรับชุดจับคู่ค่ะ10151914 085868แล้วก็48ส่วนในช่วงเวลา 19.30 นนะคะชุดเวทเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข4เลข5เลข7เลข8เลข2เน้นไปที่เลข1กับเลข4นะคะชุดจับคู่ค่ะ10131619 043464แล้วก็94นะคะสำหรับคนที่เกิดในเดือนนี้นะอาจารย์รักมีเรื่องมาฝากนิดนึงก็คือว่าคนที่เกิดในเดือนกันยายนเนี่ยนะคะอาจารย์รักอยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีจิตใจที่เมตตานะคะมีจิตใจที่เมตตามีความกรุณาต่อคนที่ด้อยกว่าเราต่อสัตว์ทั้งหลายที่ด้อยกว่าเราอันนี้ก็จะเป็นอานิสงส์อันนึงนะที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลขเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีนะคะวันนี้อาจารย์รักขอให้ทุกๆท่านโชคดีรับทรัพย์รับโชคเฮงๆปังๆนะคะแล้วมาพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ